สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมองการไกลและศิลปะการเจรจาผู้ฟังทุกท่านครับบุคคลที่มีคุณลักษณะของการชอบมองการไกลจะเป็นบุคคลคุณภาพจะมีวิธีการคิดหลักการพูดกระบวนการทำที่ดีอยู่เสมอดังจะเห็นได้จากในประวัติศาสตร์ต่างๆบุคคลระดับผู้นำของโลกหรือของชาติที่ประสบความสำเร็จล้วนมาจากการมีวิสัยทัศน์หรือกระบวนการที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีในอนาคตทั้งสิ้นครับคุณค่าของการเป็นบุคคลที่มองการไกลส่งผลให้ทุกบุคคลที่อยู่ใกล้ยิ่งมีแรงศรัทธาและหากนำมาผสมผสานกับการเป็นบุคคลที่มีศิลปะในการพูดหรือการเจรจาด้วยแล้วก็จะยิ่งทำให้ทุกความปรารถนาที่ต้องการนั้นได้มาครอบครองครับศิลปะการเจรจาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ในทุกประเทศจะต้องมีจะเห็นได้จากการมีสถานเอกอัครราชทูตมีนักการทูตมีผู้แทนการค้าตัวแทนการขายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจากการฝึกฝนล่ำเรียนดังทางด้านของวิธีการด้านการเจรจาฮะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายเสมอเมื่อนำทักษะการมองการไกลมาบวกกับศิลปะการเจรจาบุคคลนั้นนะฮะจะได้รับสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือช่องทางใหม่ๆที่สร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆที่ดีงามธุรกิจดีๆที่เติบโตสังคมคุณภาพที่สดใสอนาคตใหม่ที่สร้างได้ด้วยตัวเรานี่คือเรื่องราวดีๆที่เห็นได้ชัดว่าบุคคลที่มองการไกลรวมถึงศิลปะการเจรจานั้นมีคุณค่าจริงๆวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตยิ่งเรามองการไกลยิ่งเราสนุกสนานกับการเจรจาที่มีคุณค่าอย่างมีศิลปะแล้วก็เราจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ในการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ